ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี8วิธีปลดหนี้แบบไฮสปีดมาฝากกันครับนักวิ่งนั้นหากต้องการวิ่งแซงคนอื่นและเข้าสู่เส้นชัยได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักและเรียนรู้เทคนิคการวิ่งที่ถูกต้องท่าทางการวิ่งที่ดีจะต้องสามารถทำให้นักวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้อย่างรวดเร็วการบริหารเงินก็มีสิ่งที่คล้ายคลึงกับการวิ่งเช่นกันหากคุณอยากให้การบริหารเงินของคุณผ่านไปด้วยดียิ่งการวิ่งไปสู่เส้นชัยแห่งการปลอดจากหนี้สินยิ่งเป็นสิ่งที่คนมีหนี้สินฝันถึงยิ่งเข้าสู่เส้นชัยไวเท่าไหร่ร่างกายและจิตใจยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านั้นทว่าเราจะวิ่งด้วยวิธีไหนกันดีล่ะวันนี้เรามีคำตอบให้กับคุณทุกคนนะครับเชื่อว่าถ้าคุณสามารถทำได้ทั้งหมดแล้วก็การเข้าสู่เส้นชัยของการปลดหนี้จะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยปลดหนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำการปลดหนี้ของเราได้อย่างว่องไวและมีประสิทธิภาพนะครับหนึ่งเลยเขาบอกสร้างแรงจูงใจหาสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้คุณพร้อมลุกขึ้นมาปลดหนี้สิการสร้างแรงจูงใจทำให้คุณมีจุดหมายอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าการปลดหนี้นั้นจะยากลำบากแต่ท่องเอาไว้อดทนอย่าได้ล้มเลิกกลางคันโดยเด็ดขาดแค่นี้เราก็สามารถไปถึงเส้นชัยแห่งการปลดหนี้แล้วล่ะครับ 2. มีจุดมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำความมุ่งมั่นนั้นจะเหมือนแรงกระตุ้นชั้นเลิศของคนเรายิ่งคุณมุ่งมั่นเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะตามมาเท่านั้นอย่าทิ้งความมุ่งมั่นไว้กลางทางเสียก่อนเพราะหมายความว่าคุณกำลังปาความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทิ้งไปหากคิดจะปลดหนี้ให้หมดในเร็ววันและเป็นอิสระจากหนี้ทันทีต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามเป้าหมายให้ได้นะครับ 3. การวางแผนการวางแผนนั้นเป็นการวางลำดับขั้นตอนและหาช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของการทิ้งโค้งปลดหนี้ทั้งนี้การวางแผนเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อลงมือทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการปลดหนี้ด้วยการวางแผนการจะทำให้เราจัดสรรเงินและจัดลำดับความสำคัญของหนี้ก้อนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 4. ขาดไม่ได้เลยกำลังใจคือสิ่งสำคัญเช่นกันกำลังใจจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวจากเพื่อนเป็นยาชูกำลังใจชั้นดีที่มีให้เรามีจิตใจเข้มแข็งมีแรงที่จะปลดหนี้กันต่อไปได้อย่างดีเพราะกำลังใจนั้นทำให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของการปลดหนี้ได้นะครับ 5. ลงมือทำตามแผนที่วางไว้จะมีประโยชน์อะไรถ้าแผนการของคุณอยู่ในแค่กระดาษไม่เคยได้นำมาปฏิบัติจริงเหมือนกับเราซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแต่ไม่เคยเปิดอ่านแล้วจะซื้อมาเพื่ออะไรกันล่ะครับเอาแผนการนั้นมาปฏิบัติจริงตามที่วางไว้สิแค่นี้การปลดหนี้การเงินก็มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้ว 6. เสียสละเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จเช่นการเสียสละความอยากที่จะไม่ซื้อของรอบตาเล่าใจที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตการลดละเลิกที่จะจ่ายเพื่อความบันเทิงต่างๆเพื่อเก็บเงินไว้ปลดหนี้เป็นต้นทั้งนี้การสละความต้องการบางอย่างนั้นจะนำเราไปสู่เส้นทางการปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถือเป็นการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตนั่นเองแม้ว่าช่วงแรกมันอาจจะยากลำบากสักหน่อยที่ต้องเก็บอดกั้นความต้องการบางอย่างเอาไว้แต่เมื่อปฏิบัติเป็นนิสัยแล้วจะเคยชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผม 7. อย่าได้ยอมแพ้กับการปลดหนี้ง่ายๆคุณจะต้องสู้อย่างสุดใจและอย่ายอมแพ้แม้บางครั้งหนทางจะดูลำบากเสียเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรอะไรที่ยากเกินความพยายามหรอกครับหากคุณยอมแพ้ตั้งแต่เนิ่นก็เท่ากับว่าหนี้ของคุณก็ยังอยู่นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยเพิ่มพูนอีกกู้ไม่นานไม่ด้วยนะครับข้อสุดท้าย
ระลึกถึงขีดจำกัดของตัวตนเองอยู่เสมอวิธีนี้เป็นการระลึกถึงการใช้เงินของตัวเราไว้เสมอว่าเดือนนี้จะใช้ได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับพอเพียงกับความเป็นอยู่และยังมีเหลือไว้ปลดหนี้วิธีดังกล่าวจะทำให้เรามีกำลังใจในการใช้จ่ายแค่ไหนทำให้บริหารเงินเป็นอย่างที่รับรื่นสามารถจัดสรรการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุมนอกจากนี้การหารายได้เพิ่มยังทำให้เรามีเงินใช้เพียงพอในแต่ละเดือนนั่นครับครับก็ลองหาวิธีเหล่านี้ไปดัดแปลงกับของแต่ละคนดูนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ